ลัคนาราศีเมษดาวเสาร์ย้ายครั้งใหญ่ตั้งแต่1มีนาคมนี้และอยู่ไปอีก2ปีครึ่งส่งผลให้ธุรกิจการงานได้ดีแบบทวีคูณรุ่งโรจน์สุดๆและก็รวยสุดๆ ด้วยแล้วทำแบบไหนถึงเป็นเศรษฐีและมีความสุขเรามาดูแบบเจาะลึกละเอียดตามวันเกิดและดาวกระทบดาวกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่านเห็นภาพนี้ก็ทราบแล้วนะครับว่าเราจะมาพยากรณ์ครับว่าดาวเสาร์ย้ายจะส่งผลดีเช่นไรกับชาวลัคนาราศีเมษครับแล้วก่อนไปฟังเรามาดูคุณสมบัติเด่นของดาวเสาร์นะครับเขาจะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราเฮงปังร่ำรวยรุ่งโรจน์แบบสุดๆเลยครับนี่ครับรูปเทวดาพระเสาร์ครับทรงเสือครับแสดงถึงความดุดันมีอำนาจมีบารมีถ้าได้เนี่ยได้เยอะอย่างแน่นอนนะครับและปัจจาโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้นะครับว่าเราต้องมีการเจ็บปวดมีความทุกข์มีความยากนะครับแต่ความยากนั้นจะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จในท้ายที่สุดครับนี่คือองค์ประกอบแรกนะครับต่อไปครับอึดทึกทนสตรองนี่แหละนะใครที่จะชนะใครที่จะสำเร็จใครที่จะรวยได้แปลว่าอึดมากกว่าอดทนได้มากกว่าเนี่ยคนนั้นจะชนะคนนั้นจะรวยครับต้องมีข้อนี้ด้วยนะครับและประสบการณ์ที่ผ่านมาครับประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดีนะครับเก็บเกี่ยวอะไรได้บ้างนั่นแหละเอามาหล่อหลอมนะครับและเลือกแต่สิ่งที่ดีปล่อยของออกมานะครับจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับและสุดท้ายครับดาวเสาร์ไม่ใช่ของใหม่นะครับเป็นของเก่าๆของเดิมๆครับที่เราเคยทำแล้วยุติไปเลิกไปเนี่ยถึงเวลาแล้วครับกลับมาทำใหม่ครับมาประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์กับเหตุการณ์กับเทคโนโลยีหรือออนไลน์ก็ได้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับนี่คือองค์ประกอบครับต้องมี4ข้อนี้ด้วยนะครับนี่เราไปดูกันเลยนะครับว่าลัคนาราศีเมษครับดาวเสาร์ย้ายตั้งแต่1มีนาคม2566ครับอยู่ไปถึง19พฤษภาคม2568 2ปีกว่าเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าดาวเสาร์มาจากเจ้าเรือนกัมมะกัมมะย้ายไปอยู่ในเรือนราภะโอ้โหแค่กัมมะราภะนี่ก็ดีมากมายนะครับแถมดาวเสาร์ยังไปอยู่ในบ้านพระราหูเป็นคู่มิตรใหญ่คู่มิตรที่ดีต่อกันอีกแสดงว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนครับอันดับแรกเลยนะครับงานดีครับตกงานมีเกณฑ์ได้งานใครทำงานประจำอยู่แล้วมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นรายได้มากขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนี่นะครับจะเด่นมากพีคสุดๆพีคในพีคในเรื่องของงานเพราะฉะนั้นใครทำงานประจำอยู่ดีใจด้วยนะครับ1มีนาคมนี้เราอยู่นานด้วยนะครับ2ปีกว่าโอ้โหเต็มคาราเบลครับตั้งใจทำให้เต็มที่นะครับส่วนใครทำธุรกิจฟรีแลนซ์เนี่ยบอกเลยครับว่าธุรกิจรุ่งพุ่งแรงนะครับก็คือสวนกระแสไปเลยนะครับจะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายแตกลายธุรกิจทำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยให้ลุยได้เลยทำไมต้องลุยครับก็ดาวอังคารดาวประจำตัวเราเป็นดาวนักลบเพราะนั้นเราต้องลุยแล้วนาทีนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะครับแล้วอยู่ในบ้านพระราหูก็เลยไปเน้นออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วงานเนี่ยไม่ใช่งานใหม่งานเก่าๆธุรกิจเก่าๆบอกเลยนะครับผมมีลูกดวงเขาที่มาดูดวงกันเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจะกลับมาทำอาชีพเดิมๆเช่นเขาเคยขายส้มตำเคยขายอาหารแล้วหยุดไปจะกลับมาทำใหม่เนี่ยบอกเลยทำได้เลยนะครับอารมณ์นี้เลยนะครับจะมาเพราะนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่ๆมากมายของเก่าๆที่เรารู้อยู่แล้วแหละกลับมาทำใหม่ปรับฝุ่นแล้วมาทำให้ถูกสมัยใช้เครื่องไม้เครื่องมือไฮเทคเทคโนโลยีเยอะๆจะประสบความสำเร็จนะครับถ้ามองไปในเรื่องของโชคลาภแล้วก็งานอยู่ในเรื่องโชคลาภก็เลขเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยก็กรรมะลาภะเช่นไปทำงานไปดีลกับลูกค้าที่ไหนเอาบ้านเลขที่ลูกค้าไปเล่นเอาเลขสถานที่ของตรงนั้นไปเสี่ยงโชคมีเกณฑ์จะถูกและจะออกบ่อยๆเลยนะครับก็ดาวเสาร์อยู่ตรงนั้นเป็นปี2ปีเลยนะครับและที่สำคัญก็คือยิ่งขยันจะยิ่งรวยยิ่งประสบความสำเร็จแนะนำทอคือทำทันทีครับอย่าช้านะครับเพราะดวงกำลังดีมากดาวเจ้าเรือนโชคลาภดาวราหูก็กุมลัคนาได้เทวีโชคได้19เมษาอีกดาวพฤหัสก็ย้ายมาเป็นราชาโชคทับลัคนาเมษนี่คือดีสุดๆดีทุกดวงเลยนะครับทั้งดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวราหูโอ้โหดีขนาดนี้ไม่ทำปล่อยผ่านเช้าชามเย็นชามนี่อดเลยนะครับไม่ได้แต่ถ้าขยันทำสู้ลุยขยับขยายหาแนวทางพลิกแพงของเก่าๆมาประยุกต์ต่อยอดจะประสบความสำเร็จนะครับรวยสุดๆของจริงแ
ต้องตามวันเกิดด้วยนะครับเกิดวันอะไรเนี่ยไปเริ่มรับฟังกันได้เลยนะครับอันนี้แบบละเอียดเลยนะครับนี่ครับเกิดวันอาทิตย์ไงราศีเมษวันอาทิตย์ดาวเสาร์เป็นมูลละครับมูลละแปลว่ามูลค่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยแปลว่าใครที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินเนี่ยจะรวยเต็มๆได้เต็มคาราเบลเลยจะขายได้ขายดิบขายดีจะขายผ่านตัวแทนในหน้าหรือผ่านโลกออนไลน์ได้หมดเลยหรือค่าตัวเราจะเพิ่มขึ้นเนื้องานเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมูลละก็มูลค่าไงมูลค่าก็เงินเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับใครเกิดวันอาทิตย์คอมเมนต์มาบอกได้ดีใจด้วยนะครับต่อไปครับเกิดวันจันทร์กันบ้างโอ้โหดาวเสาร์เป็นสีตามทักษะครับสีก็โชคลาภความสําเร็จเรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งเหนื่อยน้อยสุดเลยนะครับเพราะสีนี่คือไม่ค่อยเหนื่อยแต่ดาวเสาร์ต้องเหนื่อยไงแต่ถ้าเป็นสีก็เหนื่อยน้อยหน่อยนะครับหรือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมากก็ลุยต่อทําต่อได้เลยครับมีแต่เรื่องราวดีๆข่าวดีเข้ามาหาเราแบบบ่อยๆเลยโอ้โหนี่ก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปครับเป็นวันอังคารดาวเสาร์เป็นเดชก็คืออำนาจและบารมีแสดงว่าเรามีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไงรายได้เพิ่มขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นธุรกิจเพิ่มขึ้นสั่งคนได้มีอำนาจมากขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ไปใช้ในทางที่ถูกก็จะยิ่งดีก็จะประสบความสำเร็จทำให้ประเทศชาติเจริญแต่ถ้าไปใช้ในทางที่ผิดก็โดนจับติดคุกได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ต่อไปราศีเมษเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันคือ6 โมงเช้าพุธถึง6 โมงเย็นวันพุธเท่านั้น2 ทุ่มวันพุธไม่ใช่นะอันนั้นพุธกลางคืนดาวเสาร์เป็นอายุครับอายุคืออะไรรู้ไหมครับไปทำงานนะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนมีอายุสิครับเช่นชะลอวัยบำบัดดูแลรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูโดดเด่นหรือคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุก็จะส่งเสริมสนับสนุนเกื้อกูลให้งานให้เงินเราทำตัวให้สุขภาพแข็งแรงพอเราแข็งแรงเราก็ทำงานเมคมันนี่หาเงินได้เยอะเนี่ยนะครับทำตามนี้ได้เลยฟิตเนสนี่ก็ได้เงินก็ได้สุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กว้างมากถ้าอยากเจาะลึกยังไงมาดูดวงกันได้แต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าทำแนวนี้นะครับโหจะเฮงปังร่ำรวยแบบสุดๆครับต่อมาครับเกิดวันพฤหัสบดีครับดาวเสาร์เป็นกาลกินีบางคนเอาแล้วถอดใจแย่แน่ๆไม่ใช่นะครับเงื่อนไขของผมคือถูกกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมจรรยาบรรณเนี่ยก็ยังสำเร็จยังรวยได้เพราะไปอยู่ในเรือนโชคลาภแต่งานจะเป็นยังไงรู้ไหมครับงานธุรกิจต้องเป็นธุรกิจที่เราไม่เคยทำงานที่ไม่คุ้นชินงานที่ไม่ค่อยตรงเรียนอีกอย่างไปทำอีกอย่างเกิดอีกที่นึงไปทำอีกที่นึงไปหากินไกลๆหน่อยไปทำผ่านโลกออนไลน์ไปเน้นงานแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวทอะไรแบบนี้มือสองทำไปเลยอึดถึกทนเหนื่อยแน่นะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเอามาปล่อยของได้เลยเนี่ยจะประสบความสำเร็จแล้วจะรวยได้ครับบอกเลยว่าเป็นกาลีก็รวยได้นะครับตรงนี้ใครมีวันนี้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับต่อไปครับเกิดวันศุกร์ครับลัคนาราศีเมษดาวเสาร์เป็นอุตสาหะอุตสาหะแปลว่าอะไรต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเพียรพยายามมากขึ้นนะครับจะมาสำเร็จแบบง่ายๆชิวๆอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ต้องบู๊สู้ลุยของเก่าๆเอากลับมาทำใหม่ทำอย่างเต็มที่ภาคเพียรนะครับรับรองแบบทำแบบพระมหาชนกอ่ะรับรองสำเร็จรวยได้อย่างแน่นอนครับต่อไปเกิดวันเสาร์ครับดาวเสาร์เป็นบริวารตรงนี้ครับบริวารก็คือแหละทำเองก็ได้ตัวเองเป็นบริวารไงก็เหนื่อยหน่อยเพราะเราต้องทำเองนะก็ทำต่อนะครับเรื่องงานก็งานเก่าๆแหละเอาปัดฝุ่นมาทำใหม่ได้เลยหรือจะเป็นลูกน้องเนี่ยจะได้ลูกน้องเก่าๆคนเก่าๆที่เคยออกไปกลับมาทำใหม่ฮะทีนี้ทำแล้วดีเลยนะเพราะไปอยู่ในเรือนลาภะได้โชคได้ลาภอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหอันนี้จะโดดเด่นนะครับหรือลูกน้องเป็นคนมีอายุมาช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานได้ลูกน้องแก่ๆหน่อยต้องเข้าใจนะครับตรงนี้ไปทำในโลกออนไลน์เยอะๆก็จะยิ่งดีนะครับสุดท้ายเกิดวันพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนคือเกิดวันพุธหลัง6 โมงเย็นไปแล้วจนถึงก่อน6 โมงเช้าวันพฤหัสบดีครับตีสามของคืนวันพุธไงเช้าวันพฤหัสอันนี้เป็นพุธกลางคืนเป็นมนตรีครับมนตรีแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาสนับสนุนค้ำจุนเกื้อกูลเราแต่ว่าเราต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาจะให้การให้งานเราประสบสำเร็จหรือสินค้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ชอบกินชอบใช้ดูแลรักษาส่งเสริมร่างกายบำบัดอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผู้ใหญ่คนแบบไหนครับคนเก่าๆครับไม่ใช่คนใหม่ๆเลยจะทำให้เราได้งานแล้วได้เงินนี่รู้ไว้เลยนะครับตามนี้อันนี้คือตามวันเกิดแต่เดี๋ยวจะมีตามพื้นดวงเกิดด้วยนะครับดาวกระทบดาวต้องไปทำคลิปนี้นะครับฝากรีวิวมุมขวาบนนะครับใครยังไม่รู้ไปผูกดวงตามคลิปนี้นะครับก็จะได้รู้ดาวพื้นดวงนะครับหรือนี่ครับสแกน QR Code นี่ครับ
ป็นเว็บผูกดวงของท่านอาจารย์ลักษณ์ราชสีได้มาตรฐานก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ไปใส่เลยนะครับวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับก็จะทำให้ได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับเช็คก่อนนะครับลัคนาลอรีสีแดงอยู่ที่เมษถูกต้องฟังต่อถ้าไม่ใช่ไปเลือกฟังลัคนานั้นๆได้เลยเพราะลัคนาแม่นกว่าราศีนะครับแล้วก็ดูที่ช่องราศีกุมเลข8เนี่ยครับพบราพะเห็นไหมมีเลข9ครับดาวเกตพออาจารย์พูดถึงเลข9ดาวเกตตอนเกิดอยู่ราศีกุมนี่แหละเป็นความหมายของเราแบบลึกๆแบบละเอียดอย่างแท้จริงครับแต่ทุกคนจะไม่เหมือนกันเห็นไหมมีที่ช่องนี้ช่องเดียวให้เลยนะครับเพราะนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตรงนี้เมื่อพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะครับดาวอาทิตย์ครับอยู่ราศีกุมตั้งแต่เกิดนะครับแสดงว่าเกิดช่วงกลางเดือนกุมภาถึงกลางเดือนมีนาแล้วเกิดช่วงสายๆหน่อยลัคนาก็เลยไปอยู่เมษนะครับโอ้อันนี้บอกเลยครับอาทิตย์กับเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟดาวการงานจะคู่ธาตุไฟแปลว่าจะร้อนแรงงานจะรุ่งพุ่งกระฉูดมากนะครับประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ใหญ่โตไปคุยกับคนใหญ่ใหญ่โตๆได้เลยนะครับแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยตรงไปตรงมาทำให้ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยยังหมายถึงพบปุตตะด้วยปุตตะแปลว่างานจ๊อบๆงานโปรเจกต์งานระยะสั้นทำไปเลยงานที่เกี่ยวกับเด็กนะเสี่ยงโชคเนี่ยก็มีมุมถูกซื้อกับเด็กเยอะๆหน่อยคนอายุน้อยกว่าอะไรแบบเนี้ยจะดีครับคืออันนี้บอกเลยได้เต็มคาราเบลแน่นอนโอ้โหอันนี้ยินดีด้วยนะใครมีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับจะได้ร่วมแสดงความยินดีต่อไปครับมีดาวจันทร์อยู่ราศีกุมตั้งแต่เกิดครับนะดาวจันทร์เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าจันทร์กับเสาร์เนี่ยคู่พัดผ้าก่อนนะเสาร์ทับรักทับกันจะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีเนี่ยถ้าแปลในเรื่องการงานเรื่องดวงเนี่ยเป็นอย่างนี้คืออะไรดวงเนี่ยจะทำอะไรต้องทำให้เร็วทำให้ไวอย่าช้าละลีลาอย่าอึดอัดเหมือนจะไปขายไปพรีเซนต์พูดจบปิดการขายกลับแยกย้ายไม่ใช่ไปคุยยาวนานละเหยอันนี้จะไม่ได้งานจะอดจะช่วยนะครับแล้วดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุไปเจอดาวเสาร์ในเรือนราพะแปลว่ามีเกณฑ์ทำเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ดีนะครับบ้านรถที่ดินหรือมีการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถจัดใหม่เลยไปในทางที่ดีหรือมีปัญหาก่อนเหนื่อยก่อนแล้วจะดีตามมาภายหลังเพราะอยู่ในเรือนราพะเลยต้องอึดถึกทนไงนะต้องผ่านจุดยากๆก่อนนะครับเพราะไปเจอคู่ศัตรูเห็นไหมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับต่อไปเป็นดาวอังคารครับดาวอังคารนี่เป็นดาวประจำตัวเราเลยนะแล้วไปเจอดาวเสาร์อันนี้เป็นคู่ศัตรูเขาเรียกเสาร์ถึงกุมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไม่ใช่ผายหมู่จนกำเริบวุ่นวายเพราะฉะนั้นตามดาวไว้ก่อนนะครับก็คือป้องกันคือไม่พกของมีค่าเยอะอย่าไปที่ไหนเปียวๆนะครับจะโดนฉกชิงวิ่งราวโดนปล้นได้แล้วก็ฟืนไฟในบ้านนะระบบไฟฟ้ามิเตอร์ไฟฟ้าในบ้านดูแลให้ดีนะครับสองดาวตัวเองอยู่เรือราพะแปลว่าหาโชคหาลาภได้เสมอมีโชคลาภที่อยู่กับตัวเราหรือทำอะไรเนี่ยทำให้ไวอย่าช้าอย่าลังเลมันจะเสียการเสียงานดาวอังคารมาจากเรือนมรณะมรณะราพะแปลว่าทำอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูเนี่ยนี่ดีนะครับแต่ต้องทำให้ไวทำให้เร็วหน่อยเพราะไปเจอคู่ศัตรูหรือจะมีปัญหามีอุปสรรคก่อนเนี่ยจะเซ็นสัญญาอะไรกับใครต้องตรวจสอบดูแลดีๆนะครับเพราะไม่งั้นจะมีปัญหาได้ถ้าเราตรวจสอบแล้วเอกสารแล้วเนี่ยไปแก้ปัญหาหน่อยนะครับแล้วจะประสบความสำเร็จครับต่อไปครับมีดาวพุธอยู่ราศีกุมภ์มาตั้งแต่เกิดครับอันนี้นะครับดาวพุธได้เขาเรียกว่าเทวีโชคเลยนะครับดาวการงานไปเจอเทวีโชคแปลว่างานที่เกี่ยวกับผู้หญิงอะผู้หญิงกินผู้หญิงใช้เนี่ยโอ้โหจะขายดีมากเลยนะในท่าร่ำรวยรับทรัพย์ก้อนโตแต่ถ้าไม่มีก็ไปทำอะไรไปทำงานดีกับผู้หญิงนะครับเยอะๆหน่อยเป็นคนกลางเป็นสะพานเป็นสื่อกลางอย่างนี้ได้ดาวพุธเป็นดาวเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายบัญชีตัวเลขทำไปเลยได้ออนไลน์ได้พุธกับเสาร์เป็นคู่สมพลกันอีกโอ้โหอันนี้ดีมากใครมีดาวพุธอยู่ตรงนี้มาคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับคู่สมพลแปลว่าอะไรเหนื่อยหน่อยใช้พลังเยอะหน่อยแต่จะประสบความสำเร็จได้โชคได้ลาภร่ำรวยครับดาวพุธมาจากเรือนสหัสชาติสหัสชาติแปลว่าเดินทางพบปะผู้คนเข้าสังคมอย่างเงี้ยได้ตังค์เห็นไหมได้งานและได้เงินดาวพุธมาจากเรือนอลิแปลว่าแก้ปัญหาบุกเบิกแล้วก็จะทำได้นะครับทำไปเลยดีใจด้วยนะครับต่อไปเป็นดาวพฤหัสบดีครับโอ้โหนี่ดาวใหญ่นะครับบอกไว้เลยพฤหัสเจอเสาร์เนี่ยเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานครับเปลี่ยนแล้วจะประสบความสำเร็จเปลี่ยนแล้วดีนะครับตรงนี้ชัดเจนพระนันมาจากเรือนสุภะสุภะแปลว่าผู้ใหญ่จะไม่ตามตัวถามผู้หลักผู้ใหญ่คนเก่าๆแหละไม่ใช่คนใหม่ๆนะครับหรือต่างประเทศต่างแดนต่างประเทศมาจะพบวินาศด้วยก็แก้ปัญหาหน่อยอะไรพวกนี้จะดีนะครับทำให้เราได้เงินได้ทอง
ความรู้สติปัญญาบวกกับประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนอะไรเราเนี่ยโอ้โหเอามา mix and match เลยนะครับเช่นความรู้ใช้ครึ่งนึงไม่ได้ใช้เต็มหมดแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหแล้วถ่ายทอดออกไปนะครับเป็นงานเป็นเงินเป็นธุรกิจเนี่ยโอ้โหจะดีมากๆนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปเป็นดาวศุกร์ครับดาวศุกร์อยู่ราศีกุมตั้งแต่เกิดในดาวศุกร์เป็นดาวการเงินเลยนะครับเงินอยู่ในเรือนราภะโอ้โหหาได้มาตลอดแต่พอเจอดาวเสาร์คู่ศัตรูเนี่ยก็แปลว่ามีเกณฑ์จะลงทุนมีเกณฑ์จะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินก่อนก็ได้นะครับแล้วจะดีแต่ถ้าจะไปให้เพื่อนยืมเงินไปลงทุนอะไรที่เราไม่รู้ไม่รู้ว่าไปโดนชักชวนมาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทำเลยเพราะว่ามันจะเจ๊งนะครับจะลำบากแต่ถ้าเรารู้มันมาจากความรู้ความสามารถเราอะอันนี้ทำได้แต่ดูแล้วมีเกณฑ์ลงทุนก่อนหรือต้องแก้ปัญหาก่อนเพราะศุกร์กับเสาร์เป็นคู่ศัตรูแต่ไปอยู่ในเรือนที่ดีเรือนราภะแปลว่าแก้ปัญหาแล้วจะมีโชคมีลาภเหนื่อยหน่อยอยู่เรื่องของการงานติดขัดอุปสรรคเยอะหรือจะปรับเปลี่ยนงานบ้างก็ได้เป็นการแก้เคล็ดนะครับก็ทำให้เรามีเงินมีทองแล้วดาวศุกร์มาจะเป็นปัตตานีด้วยคนรักคู่ครองหุ้นส่วนแฟนสายเปแต่ต้องดูทิศทางลมหน่อยดูอารมณ์เขาหน่อยถ้าไปจังหวะนี้ก็ได้เยอะนะครับหรือจะมีหุ้นส่วนอะไรช่วงเวลาเนี้ยจะต้องรอบคอบรัดกุมทำสัญญา MOU ไปด้วยนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับหรือจะมีปัญหากันก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็จะได้โชคได้ลาภหรือไปทำงานแนวแก้ปัญหาเยอะหน่อยนะครับจะดีนะต่อไปครับเป็นดาวเสาร์ครับอยู่ในราศีกุมภ์น่าจะเกิดเสาร์ก็งานเป็นราภะอยู่แล้วแล้วก็จรมาเป็นราภะอีกก็คืองานเดิมๆเลยไม่ใช่งานใหม่ๆทำต่อไปให้ถึงที่สุดจะสำเร็จจะร่ำรวยต้องอึดถึกทนนะครับต้องมีเจ็บปวดอะไรกันบ้างทำไปทำในโลกออนไลน์เยอะๆนะครับเนี่ยรู้เลยทำต่อครับมีดีอยู่แล้วดีต่อไปแต่อันนี้ดีสุดๆครับราหูไปเจอพระเสาครับพิควนะโชคใหญ่ในชนสาพระเสาต้องราหูอ่ะโอ้โหนี่ได้เกณฑ์โชคใหญ่ครับเพราะดาวราหูเป็นเกษตรในเรือนราภะเสาก็เป็นคู่มิตรงานจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตงานทำผ่านออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไฮเทคเทคโนโลยีทำไปเลยจะเด่นจะดังจะดีมากๆโอ้โหใครมีดาวราหูตรงนี้คอมเมนต์มาบอกด้วยครับจะได้ร่วมแสดงความดีใจนะครับทำเต็มคาราเบลได้เลยนะครับอันนี้ดีมากดีสุดๆรวยสุดๆนะครับหรือจะมีโชคจากการงานเลขเกี่ยวกับงานออกเลขพนักงานเลขออฟฟิศอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้ดีต่อไปครับจะเป็นดาวเกตแล้วครับดาวเกตแปลว่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไหว้พระไปขอพรเรื่องงานเลยงานจะประสบความสำเร็จไปไหว้เทพโดยเฉพาะเท้าพญานาคพ่อปู่ศรีสุทโธพญาตนันอนาคตกราชอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับหรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศคลื่นมองไม่เห็นรังสีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับทำได้เลยอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วสุดท้ายครับเป็นดาวมฤตยูครับเลขศูนย์ครับโอ้เลขศูนย์นี่บอกเลยนะทำไปเล่นไปนะชอบความไฮเทคทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำงานผ่านอินโนเวชันใช้นวัตกรรมใช้ออนไลน์ใช้สื่อโซเชียลใช้อินเทอร์เน็ตมาช่วยเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ง่ายได้เร็วไม่ชอบซ้ำซากจำเจต้องขยับขยื่นเคลื่อนที่อยู่บ่อยๆนะครับตรงนั้นทีตรงนี้ทีตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเด่นก็จะดังก็จะรวยนะครับแล้วดาวมฤตยูไปดาวโรคภัยอาเพศไปทำเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยหรือจะเป็นสมุนไพรใช่ไหมแต่ทำให้มันดูดีทานง่ายกินง่ายแล้วทำผ่านโลกออนไลน์การตลาดโอ้โหประสบความสำเร็จถล่มทลายร่ำรวยได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แม้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันของท่านเป็นเช่นไรคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วใครที่อยากดูดวงเจาะลึกอาจารย์เคสเทวายินดีนะครับเพราะว่านี่แค่ดาวดวงเดียวนะถ้าดูแม่นๆเนี่ยต้องดูทั้ง10ดวงต้องเดิมและจอดนะครับไปฟังกันต่อให้จบอาจารย์จะบอกว่าดูกับอาจารย์เคสเทวาได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทำยังไงนะครับและยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลด้วยนะครับเราจะได้รู้ลัคนาไงลัคนาเนี่ยแม่นกว่าราศีนะจะได้ไปฟังลัคนาให้มันถูกต้องไปเลยและมีติดตัวประจำตนไว้ดีอย่างไรก็ฟังตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เก๋ก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เก๋เทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับ
มีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำเร็จผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักประสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่นะครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไลน์เกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ